ในการแข่งขันในการอย่างเสียงเนี่ยปรากฏว่าโรเบิร์ตเคนเนดีได้ไป4ี่รัฐส่วนแมคคาร์ตียได้ไป7รัฐนะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากคะแนนะในช่วงที่มีการอย่างเสียงเนี่ยแมคคาร์ตี้นั้นควรจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการประชุมใหญ่พักแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอมีการประชุมใหญ่พักกลางปีในปี1968เพื่อที่จะเลือกตัวแทนพรรคเดโมแครตของสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าเครือข่ายอำนาจนำ ทุนเก่าในพรรคเดโมแครตและเครือข่ายของประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันเนี่ยเขาก็รับไม่ได้กับการที่จะมีตัวแทนของพรรคที่จะแอนตี้สงครามเหลือเกินเขารับไม่ได้กับยูจีนมบกาตีทั้งๆที่ยูจีนมบกาตีเนี่ยได้ชนะมาถึง7มลรัฐด้วยกันก็มีการไปทาบทามรองประธานาธิบดีฮิวเบิร์ตฮัมฟรีย์ rey, ซึ่งในปี1968ในฮิวเบิร์ตฮัมฟรีย์ไม่ได้ต้องการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี แต่ว่าเครือข่ายของคนที่มีอิทธิพลในพรรคเดมโมแคร,รตสหรัฐเนี่ยก็วิ่งไปทาบทามรองประธานาธิบดีทั้ทงๆท,ที่เขาไม่ได้ลงสมัครในช่วงอย่างเสียงเลยนะฮะให้มาเอาชื่อโยนเข้าไปในที่ประชุมใหญ่ของพรรคเดมโมแคร,รตตอนกลางปีนั่นแหละไปตัดหน้ายูจีนแมกกาตี้ทั้ง,งนั้นที่ยูจีนแมกกาตีนั้นหาเสียงมาเป็นเวลาเกือบปีเป็นการตัดหน้าที่สร้างความโกลาหลในช่วง ที่มีการลงคะแนนจากบรรดาเดลักเกตส์ที่ประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตแล้วปรากฏว่าตัดหน้าเสร็จแล้วชนะฮะชนะคือหมายความว่าเดลักเกตส์เนี่ยแทนที่จะเทคะแนนไปให้กับยูจีนแมคคาร์ตี้และแน่นอนเขาเทคะแนนให้กับโรเบิร์ตเคนเนดีไม่ได้เพราะโรเบิร์ตเคนเนดีนั้นโดนลอบสังหารนะในปีเดียวกันนั้นเนี่ยโรเบิร์ตเคนเนดีก็เลยไม่เป็นผู้ที่สามารถแย่งชิงตำแหน่งนั้นได้คือถ้าโรเบิร์ตเคนเนดีอยู่ต่อเผลอๆอ,อาจจะอาจจะไม่มีฮูเบิร์ตฮัมฟรีย์มาลงก็ได้เนี่ยนะฮะ และความที่บรรดาเดลกาตสเทคะแนนให้กับฮิวเบิร์ตฮัมฟรีย์ในวันฮิวเบิร์ตฮัมฟรีย์ก็เลยได้เป็นตัวทานพรรคเดโมแครตทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้เคยชนะไพรเมอรี่แม้แต่โมนรัฐเดียวขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยูอ YouTube c h anel n ของ voice tv the time right and the delay dose can die